อ่ะโอเคนะคะต่อไปเลยนะคะเมนูต่อไปที่เราจะใช้นะคะอีกอันนึงที่ใช้เป็นประจำนะคะก็คือแผนประจำปีหน่วยงานพี่ๆคลิกเข้าไปได้เลยค่ะแผนประจำปีหน่วยงานนะคะอยู่ที่ระบบแผนเหมือนกันนะคะตอนนี้เราได้หน้าตาเหมือนกันไหมคะมีใครหน้าตาไม่เหมือนไหมคะเหมือนไหมคะเมนูทางซ้ายนะคะให้คลิกคำว่าแผนประจำปีหน่วยงานนะคะตรงรูปกระเป๋าอะค่ะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะเราก็จะได้หน้าจอเหมือนกันนะคะตอนนี้เราได้เหมือนกันแล้วเนาะค่ะหน้านี้มีไว้ทำอะไรหน้านี้ใช้กรณีที่เราใช้ในการติดตามแผนนะคะว่าตอนนี้รายการของเราที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมดมีรายการอะไรบ้างเป็นวงเงินทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้อย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมคะหนูได้รับอนุมัติทั้งหมดอันนี้มันจะรวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ์นะคะเราสามารถแยกได้นะคะว่าเราต้องการทราบแค่วัสดุเราก็เลือกตรงหมวดพัสดุค่ะให้เป็นวัสดุนะคะลองคลิกดูนะคะคลิกตามหนูเลยแล้วก็กดค้นหาและแสดงผลเห็นไหมคะเมื่อกี้มันบอกว่าทั้งเมื่อกี้ของหนูมี13รายการตอนนี้หนูแค่เหลือแค่9รายการเองนะคะมันจะจำกัดให้เฉพาะวัสดุนะคะสมมตินะคะพี่ลองคลิกที่ครุภัณฑ์ดูนะคะแล้วก็เลือกเป็นครุภัณฑ์เสร็จแล้วก็คลิกที่ค้นหาและแสดงผลของพี่จะว่างเปล่าถูกต้องไหมคะค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ขอคีย์ขอนะคะมันก็เลยจะว่างเปล่านะคะกลับไปที่วัสดุค่ะเลือกหมวดพัสดุนะคะเป็นวัสดุค่ะแล้วก็กดค้นหาและแสดงผลตรงหน้านี้นะคะหน้านี้มันจะแสดงรายการทั้งหมดที่เราได้รับการอนุมัตินะคะตั้งแต่มันจะบอกเลยตั้งแต่รายการอนุมัติว่าชื่ออะไรอย่างเช่นป้ายข้อมือผู้ใหญ่ใช่ไหมคะก็จะบอกเลยว่าป้ายข้อมือผู้ใหญ่สีฟ้านะคะรหัสพัสดุอะไรนะคะได้รับอนุมัติจำนวนเท่าไหร่หน่วยนับอะไรนะคะราคาต่อหน่วยอยู่ที่กี่บาทเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทเป็นของหน่วยงานไหนนะคะแล้วก็มันก็จะบอกด้วยเนาะว่าได้รับอนุมัติวันที่เท่าไหร่นะคะจัดซื้อวันที่เท่าไหร่ของพี่ๆมันจะซื้ออาจจะยังไม่มีนะคะค่ะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เราต้องดูเลยนะคะก็คือกลุ่มย่อยพัสดุมันจะบอกเลยนะว่าอยู่หมวดไหนกรณีที่เดี๋ยวเราจะได้ใช้ต่อก็คือสมมุติว่าเราจะคีย์เบิร์ดของแต่เราอะจําไม่ได้ว่าอยู่ในหมวดไหนเราต้องกลับมาดูหน้านี้นะคะหน้านี้จะบอกหมดเลยทั้งอยู่วัสดุหมวดอะไรใช้งบประมาณอะไรเป็นประเภทนอกคลังหรือในคลังคําว่านอกคลังหรือในคลังก็คือถ้าในคลังเป็นรายการที่คงคลังอยู่ในคลังพัสดุนะคะแต่กรณีนอกคลังเราต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อก่อนเราถึงจะได้ของมาถูกต้องนะคะถ้าดูจากจอใหญ่นะคะจอใหญ่จะมีอีกก็คือเบิกไปแล้วนะคะของพี่จะขึ้นเป็น0หน่วยงานที่ขึ้นอนุมัติทําเมื่อกี้แล้วนะมีค่ะหน่วยงานที่ทําทีหลังนะคะตอนนี้อนุมัติให้แล้วเราไปต่อเลยนะคะให้คลิกที่ระบบแผนแล้วก็แผนประจําปีหน่วยงานนะคะสําหรับที่เพิ่งได้รับอนุมัตินะคะค่ะต่อเลยนะคะหน้านี้ต่อที่ว่าเบิกไปแล้วนะคะก็อันนี้คําว่าเบิกไปแล้วเนี่ยคือมันจะบอกอัปเดตเลยทันทีเรียลไทม์นะคะคำว่าขอเบิกไปแล้วเนี่ยก็คือที่เราคีย์ขอเบิกไปกับพัสดุเงี้ยค่ะก็คือของพี่ๆเรายังไม่ได้เบิกมันก็จะขึ้นเป็น0แต่ถ้าเราคลิกคีย์เบิกไปแล้วเงี้ยมันก็จะขึ้นเลยเรียลไทม์อย่างเงี้ยอย่างอันนี้นะคะอย่างเช่นกระดาษ A4 ถ้าดูของหนูนะคะเมื่อวานน่ะหนูเบิกไปแล้ว4รีมแต่ตอนเนี้ยมันยังขึ้นเพราะว่าหนูยังไม่ได้รับของเงี้ยค่ะก็ต้องไปดูก็ต้องไปถามพัสดุว่าเราไม่ได้รับของเพราะอะไรเงี้ยค่ะเนาะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปตามเซกชันมาอีกทีนะคะในหน้านี้ดูอะไรได้อีกตรงปุ่มสีฟ้าฟ้าสีฟ้าฟ้าคือรายละเอียดนะคะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะลองคลิกเข้าไปได้เลยนะคะมันจะบอกเหมือนกันก็คือชื่อวัสดุประเภทราคาหน่วยนับจำนวนนะคะส่วนขั้นตอนข้างล่างนะคะจะเป็นไทม์ไลน์นะคะว่าเราคีย์ขอเบิกไปคีย์ขอแผนไปวันที่เท่าไหร่ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้มันเป็นกรณีในคลังมันก็จะสั้นนิดนึงนะคะแต่ถ้ากรณีนอกคลังเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าตอนนี้จะซื้อแล้ววันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกทีนะคะตรงหน้านี้สงสัยงงถามได้นะคะถามได้เลยค่ะถามได้เลยค่ะ
ของพี่งานอะไรคะค่ะสำหรับงานสังคมสงเคราะห์กับงานสัญญิงนะคะให้คลิกคำว่าค้นหาอีกรอบเห็นคะเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูตามกันอีกทีนะคะอ่ะเมนูต่อไปนะคะที่อ่ะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูกรณีเมื่อกี้หนูบอกว่ากรณีในคางมันจะสั้นๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นกรณีนอกคางนะคะดูจากจอใหญ่ได้นะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่าเราร้องขอไปวันที่เท่าไหร่ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะผลการอนุมัติให้หรือไม่ให้จะบอกตรงนี้หมดเลยนะคะลงถ้าเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นว่าครั้งแรกที่เราคีย์ขอเบิกคือวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนะคะเลข OD อะไรเราจัดซื้อเมื่อวันที่เท่าไหร่อย่างนี้นะคะคือกรณีวัสดุอ่ะมันจะแตกต่างกับคารุพันธ์นะคะก็คือคารุพันธ์เนี่ยมันสามารถตามได้เลยว่าคารุพันธ์รายการนี้เขาจัดซื้อให้เราเมื่อวันที่เท่าไหร่คือ1รายการมันก็จะบอกไปเลยแต่กรณีของวัสดุเนี่ยคือเราบางครั้งอ่ะเราจะใช้เราถึงจะเบิกมันก็จะจำแค่ครั้งแรกที่เราทำนะคะแต่มันก็จะมีช่องให้เราติดตามได้เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะเมื่อจะซื้อแล้วตรวจรับเมื่อวันที่เท่าไหร่เขาส่งของเราเมื่อวันที่เท่าไหร่พอส่งของเสร็จแล้วคลังก็ต้องรับเข้าคลังแล้วก็ตัดจ่ายให้คลังย่อยใช่ไหมคะมันก็จะสิ้นสุดกระบวนการนะคะอันนี้เป็นเมนูแผนประจำปีหน่วยงานนะคะซึ่งหน้านี้มันจะเป็นเรียลไทม์กรณีที่เราคีย์ปรับแผนระหว่างปีอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเราบอกว่ารายการนี้ไม่พอใช้ใช่ไหมคะแล้วกลางปีเราขอเพิ่มพอเจ้าหน้าที่แผนเขาเข้าไปปรับยอดให้หน้านี้ก็จะเป็นเรียลไทม์นะคะซึ่งจะแตกต่างจากหน้าบันทึกคำขอประจำปีหน้าบันทึกคำขอประจำปีเนี่ยมันจะจำแค่ครั้งแรกที่เราคีย์ขอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าอะไรที่เราขอปรับไปได้เพิ่มหรือไม่ได้เพิ่มให้ไปติดตามที่หน้าแผนประจำปีหน่วยงานนะคะอะไรสอบสุขภาพเนี่ยไปแล้วหรอเนี่ยไปคิดแล้ว